สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน JS Pro นะครับผมอยู่ในรถ Mazda CX-5 นะครับปี2019คันนี้เข้ามาติดตั้งจอ Android กับเราระบบเดิมของรถนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กนะฮะหรือกล้องถอยหลังนะครับผมของเดิมรถสามารถใช้ได้หมดเลยนะฮะแม้แต่ iDrive นะฮะก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าเราจะกดปุ่ม Home หรือว่าเปลี่ยนไปที่ Music นะครับผมกดปุ่ม Music ก็จะเด้งเข้าไปที่หน้า Music แล้วก็จะมีในส่วนของ Navi ครับก็จะเปลี่ยนมาที่ Map กดปุ่ม Home ก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงของiDrive ใช้ได้หมดเลยนะครับระบบเดิมอยู่ครบนะฮะปลั๊กตรงรุ่นอ่ะทีนี้เรามาดูจอ Android จอ Android นะครับเป็นความคมชัดระดับ 2K นะฮะจากในแอปอะไรนะคุณลูกค้าสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับจาก Google Play Store สเปคตัวนี้นะฮะลูกค้าเลือกเป็น RAM 8 ROM 128จากทางร้านนะครับผมสามารถใส่ซิมได้นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นี่เราต่อกับ Wi-Fi ร้านนะครับผมนี่การทัชสกรีนลื่นไหลและไวมากนะฮะเดี๋ยวผมลองกดเล่นให้ดูสักหนึ่งเพลงนะครับเร็วมากนะครับแรม8แล้วประมวลผลให้ดูสดๆเลยอยู่เด้งสายเมื่อเช้าเลยอ่ะขับหมดกังวลกับผมขับด้วยอันนี้แชร์ฮอตสปอตจากมือถือนะครับเราไปดูในส่วนของตัว Google Map นะครับ Google Map เรากดที่ iDrive ด้วยก็ได้อ่ะนี่เข้า Map แล้วนะครับสามารถที่จะสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับเช่นรัชดานี่นะครับก็จะพาเราไปเที่ยวรัชดานะฮะแล้วก็สามารถเล่นแยก2หน้าจอได้ด้วยนะครับGoogle Map ได้แล้วก็สามารถเล่น YouTube คู่กันไปด้วยนะครับได้กับผมขับด้วยนี่นะครับรถเลยจะได้วัตถุนิยมรัชดาคาเฟ่อาจยังไม่เปิดเมื่อคุณมาถึงการประมวลผลไวมากนะครับแล้วก็ระบบเดิมใช้ได้หมดนะครับ USB เดิมของรถก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ iDrive เดิมใช้ได้หมดก็หากใครนะสนใจที่จะตั้งจอ Android นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน JS Pro ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับเรามีหลากหลายสเปคให้เลือกสรรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ